เอาละสวัสดีทุกคนกับใหม่ครั้งกับชาแนลพันธะฮันนี่นะครับแหมเกมบอลลูนดีๆภาค6นี้มีอัปเดตมาครับซึ่งนั่นก็จะเป็นอัปเดตน่าจะเป็นสกินอีกนะน่าจะเป็นสกินของฮีโร่นะก็ชัดเจนครับเป็นสกินของเจ้านี่ Forest Guardian นะเจ้ากรีนฟู้ดตัวนี้หน่อยดูสกินหน่อยซิเป็นปกติแล้วเป็นป่าใช่ไหมครับอันนี้แกเป็นโอเชียนแทน 2,500 นะครับอันล็อกไปสิครับแหมเงินเยอะขนาดนี้โอ้โหไหนๆก็เป็นสกินแล้วก็ใช้เลยครับมันจะมีสกินบางตัวที่ผมไม่อยากจะใช้เท่าไหร่นะแต่เท่าที่เล่นมาตอนนี้รู้สึกว่าจะใช้ทุกอย่างนะครับที่เป็นสกินนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองใช้เขาดูนะว่ามันจะสวยงามขนาดไหนนะเล่นในด่านไหนดีจริงๆแล้วอะถ้าเป็นตัวนี้ผมชอบเล่นในด่านนี้ด่านนี้อู้ไป143แล้วเมียวเอาในด่านนี้ละกันคิวบิซึมเล่นไม่ต้องนั่นมากผมจะดูแค่ฮีโร่เท่านั้นละก็เป็นธรรมดาแล้วเก็บไข่อีสเตอร์ไปด้วยดูจะไปได้ขนาดไหนด่านนี้เป็นด่านที่สามารถวางตัวน้ำได้เพราะผมก็ค่อนข้างที่จะชอบอยู่เหมือนกันเพราะด่านเป็นแบบอีสเตอร์แล้วนี่ก็มันจะแบบเดคอเรทแมปให้เป็นรูปแบบใหม่ผมว่าโพซิชันนี้น่าจะเป็นโพซิชันที่เหมาะอยู่นะตัวแปลกๆนะตัวมันแปลกๆเดี๋ยวดูว่าการโจมตีมันเป็นไงเนาะตัวมันแปลกๆนี่ดูซิโอ้ยโจมตีเป็นสีชมพูครับปกติเป็นสีฟ้าๆขาวๆนี่กลายเป็นชมพูขาวๆก็โอเคคุณว่าไงผมก็ว่างั้นแล้วกันการเงินที่ดีเป็นสิ่งที่ดีเฮ้ยงงโอเคโอ้โหฮีโร่อดโจมตีโอเคได้แล้วเราต้องใจแข็งนะครับเล่นโหมดแบบนี้ใจแข็งหาตังค์ให้ได้แล้วคุณจะไปถึงด่านร้อยได้ถ้าไปไม่ถึงด่านร้อยเราคงไม่เห็นตัวระดับ20ของมันอะระดับ20ยังผมอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะยังไงนะความสามารถเหมือนเดิมทุกอย่างเพียงแค่เอฟเฟกต์อะไรจะเปลี่ยนไปไหนลองกดน้ำดูนี่กลายเป็นอะไรอะลากน้ำหรอไม่รู้ ก็ความสามารถก็เหมือนเดิมอยู่ดีอะอ้าวเฮ้ยบัคเนียแย่งงานของฮีโร่เราหมดเลยแล้วเจ้านี่นี่สร้างมาทำไมครับศูนย์มันเป็นตำแหน่งของจักรนอตอยู่แล้วแหละชัดเจนวางไว้ตำแหน่งนั้นนะจักรนอตแน่นอนแล้วก็ตัวแรกราคามันศูนย์นี่นะมันฟรีผมก็เลยแบบไม่ค่อยสนใจอะไรเท่าไหร่วางเอาไว้เผื่ออนาคตแล้วตอนนี้เราหาตังค์จากบัคเนียก่อน1,900 1,955เริ่มมาผมว่าจะสแปมบัคเนียสายนั้นนั่นแหละโอ้เสาสโลกลายเป็นเหมือนปะการังเหรอกดดิโอ้ยเสียงมันก็แปลกไปด้วยไม่รู้ว่าเสียงมันจะดูไปถึงไหนแรกๆเสียงมันจะดูแบบนุ่มนวลเหมือนคนจบการศึกษามาเยอะแต่ตอนนี้ดูเหมือนเดี๋ยวว่าจะเป็นผู้เฒ่าไปแล้วอะจะดุนิดนึงมีความดุนะจะใกล้จะได้1,900แล้วด่าน10กว่าไม่ถึงด่าน15ได้เมื่อชั้นแมนนี่ก็ถือว่าโอเคเลยนะโอเคโอเคโอเค5555ต้องกดให้ได้ในด่านนี้เยี่ยมคือถ้าการป้องกันเรามันพอเราก็ไม่ต้องไปสร้างอะไรเพิ่มครับนี่มันแทบจะผ่านอะไรไม่ได้ด้วยซ้ำแต่สิ่งที่เราควรจะระมัดระวังในตอนนี้คือพวกเหล็กแบบพังตัวซึ่งไม่ต้องกลัวมากขนาดนั้นเพราะว่าเหล็กและพังตัวด้วยเนี่ยมันมาในดันค่อนข้างจะหลังเลยล่ะเอาล่ะเมชันแมนตัวที่2เราสามารถวางเป็น3มุมแล้วก็ไว้ตรงกลางได้ตัวนึง yes เสียงจะดุไปไหม พอพูดแล้วมันก็ตอบกลับออกมาได้ด้วยนะไอ้พวกนี้มันก็ร้ายเหมือนกันเอาละ1,950น่าจะได้จบด่านนี้55มีเพิ่มอีก5อ่ะด่านนี้น่าจะได้แล้วล่ะอือหือได้ชัวร์เย้เริ่มมาไม่ต้องทำอะไรเลยการป้องกันแค่นี้มันพอแล้วบัคเนียสายเนี่ยมันมองเห็นพางตัวอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นไปได้ยาว
เราก็หาตังค์รัวๆนี่มาชั้นแมนอีกตัวฮึบโอ้โหปล่อยมือแล้วแต่มันไม่ยอมสร้าง3มุมเมืองให้ได้ก่อนแล้วค่อยสร้างตรงกลางเหมือนฉันแมนหมดแล้วเนาะน่าจะไม่ได้แล้วล่ะโอเคตอนนี้ผมจะไม่โลภมากแล้วกันเอาสัก4ตัวพอไม่ต้องมากไปกว่านี้แต่ว่าถ้าเป็นไปได้อัพเฟเวอร์เทรด4,600โลภมากโลภมากคือเคล็ดลับแห่งการประสบความสำเร็จนะครับนี่ได้แล้วเฟเวอร์เทรดตั้งแต่ด่าน31จะเอาอะไรเป็นตัวจัดการสนัยเอ้ยเป็นตัวจัดการโมแอปตัวแรกดิไม่รู้ล่ะการเงินที่ดีสำคัญกว่า4,675ว่าตีไม่เป็นเหรออุ้ยนิดเดียวเห็นพังตัวครับบาคอนเนียเห็นครับแต่ตัวอื่นแบบปล่อยให้บาคอนเนียตีแล้วกันนะฮีโร่ตัวนี้ตีพังตัวไม่ได้อีซิลี่เก่งกว่าเยอะผมไม่ชอบอีซิลี่จริงๆนะอีซิลี่เป็นฮีโร่ที่ผมชอบที่สุดแล้วในฮีโร่นะฮีโร่เก่งมากตัวอะไรไม่รู้เก่งเหลือเกิน ดีไม่ดีนี่ถ้าเราโลภๆหน่อยนะเราสร้างได้4ตัวเลยเนี่ยแต่ยาดีวะความโลภจะทำเราพังครับ4,675ใกล้ละโอ้ยขออีกตัวแล้วกันขออีกตัวแล้วค่อยสร้างตัวป้องกันโมแอปโอเคทันโลภมากลาบไม่หายครับโลภมากชนะแน่เอาอะไรป้องกันโมแอปพีสไนเปอร์จะเวิร์กไหมไม่น่าเอาเป็น หรือจะเอาพวกนี้นี่แหละก็ได้นะตัวหน้าตีเป็นไฟพอแล้วตัวอื่นไม่ต้องตีไฟไม่จำเป็นโอเคหรือว่าเราเอาสไนเปอร์ดีก็ไม่เร็วนะไปทางสายเงินด้วย เอาเป็นสตรองไว้ก่อนต้องไหวสิไหวเยี่ยมเย้รีเพลย์ไปถึงด่านร้อยเลย เบาซิ่งเนาะตอนนี้ฮีโร่เราเลเวล8ผมอยากจะเห็นไอ้โดมบ้านของมันอะไอ้โดมบ้านของมันอยากรู้จริงๆว่ามันจะสวยหรือว่ามันจะทุเรศหรือมันจะอะไรยังไงนะอยากเห็นเริ่มทำการสแปมสไนเปอร์แล้วครับสไนเปอร์แบบยิงโหดเงินดีด้วยเงื้อไม่มีใครโผล่มาเลยอ๋อมันเป็นในพวกนี้ถ้าเป็นพวกซีบ้าแล้วก็สไนเปอร์สายผมยิงนัดเดียวตายนะนัดเดียว yes การเงินดีมีชัยไปกว่าครึ่งโอเคผมอัพไม่อัพเทียร์5สไนเปอร์ก่อนหรือว่าเทียร์5นี้ก่อนดีอ๋อเทียร์5เจ้านี่ก่อนละกันพออัพพวกเกี่ยวกับการเงินเสร็จอ่ะผมค่อยอัพจนให้กลายเป็นจักรนอตแล้วเป็นเทียร์5เลยเป็นจักรนอตแบบโหดสบายจบด่านนี้ก็น่าจะได้แล้วนะ
พราะเงินเด้งจากเจ้าพวกเมอร์แชนต์พวกนี้แหละมันทำให้เราได้เยอะเยี่ยมได้แล้วสบายละเอาเทียร์5สไนเปอร์หมื่นกว่าไม่ได้แพงมากคือเทียร์5เรือบินเรายังอัพได้เลยอะไม่ใช่เรือบินสิอุ้ยเรือธรรมดานั่นแหละครับไม่มีบินสมตีสบายสัปดาห์นี้อัพได้ละอีลิทสไนเปอร์ใส่เจ๋งๆปุ๊บ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 ใส่แล้วทำการสแปมสไนเปอร์สายเงินนะอยากได้หลักๆอยากได้สัก5ตัวไม่ต้องมากไม่ต้องมากจนเกินไปเดี๋ยวมันจะไม่ได้เห็นอะไรอย่างอื่นอีกเลยอุ๊ยมาแล้วบ้านเรามาแล้วเดี๋ยวดูว่าไอ้กำแพงเงินของเราเนี่ยมันให้เท่าไหร่มันรูปร่างมันจะเป็นยังไงผู้อุ๊ยทุเรศปลาหมึกหรือนั่นคราเคนมันคือคราเคนนะครับโอ้มันหายเข้าไปในคราเคนนะเจอคาเค้นของเราเอาเงินไหมรวยดีนะลูกคาเค้นให้เงินเยอะเว้ยสักตัวนะเลข6กำลังดีโอ้เย่เยี่ยม6ตัวพอละให้มันอยู่ในมุมหลบๆมันตรงนั้นแหละพอละผมไม่เอามากไปกว่านี้ละเดี๋ยวมันจะไม่ได้เล่นอย่างอื่นอย่างที่บอกเลเวล10ละเริ่มมีหนอกขึ้นมาบนหัวจักรนอตตำแหน่งนั้นเหมาะกับจักรนอตมากจริงๆเลยนะเนาะจักรนอตออโต้จักรนอตนี่มันเป็นเทียร์5ที่ราคาถูกที่สุดเลยนะทีนี้ผมต้องหาตัวโจมตีพวกโมแอปที่แบบว่าเชื่อใจได้จริงๆผมเน้นให้ไปทางซูเปอร์มังกี้แล้วกันนี่ไงแต่ซูเปอร์มังกี้มันค่อนข้างแพงเพราะฉะนั้นผมควรสร้างวิลเลจตำแหน่งอันนี้ไม่ดีครับโอ้ยตำแหน่งนั้นไม่ดีสุดๆแต่ว่าเป็นตำแหน่งของการป้องกันอย่างแท้จริงเลยนะทำไมถึงเขาเป็นสายนั้นเพราะว่าซูเปอร์มังกี้ของผมจะถูกลงไงซูเปอร์มังกี้นี้ผมจะเป็นสายล่างมันถูกเท่าไหร่อ่ะ 51,000 โอ้โหเอาไว้ตรงนั้นก็ได้อันนี้คือคราเคนจ้ะเอาให้มันใส่กลางไว้แล้วกันช่างมันให้เห็นพังตัวไว้นิดนึงแล้วรออัพ 51,000 โอ้โหผมไม่เคยอัพไอ้เจ้านี่ไม่เคยใช้ในแบบว่าเทียร์5ได้เลยนะมันแพงขี้แตกเลยครับอันนี้อาจจะใช้คำที่บอกว่าเน่าๆนิดนึงนะแต่แบบมันแพงมากจริงๆอ่ะถ้าแบบไม่มีการแบบว่าคำนวณเรื่องเงินมาให้ดีตั้งแต่แรกนะยากมากที่จะได้สร้างมันได้ครับโอเคครอบคุมอยู่ดีแต่ดาเมจมันใช้ได้เลยเนี่ยดาเมจมันเน่เอาไปว่าสไนเปอร์มันมาก่อนเนี่ยอุ้ยนี่เป็นอีลิทนะโอเคอีลิทก็ได้51,000จะเก็บตังค์ผมว่านะไปสร้างไว้ข้างหน้าไว้ก่อนดีคาเค้นไว้ข้างหน้าสไนเปอร์มันก็ไม่ได้เร็วเลยนะเนี่ยเก่งด้วยซ้ำ
ให้เงินรัวๆพวกนี้ก็ให้เงินคนทุกคนก็พยายามให้เงินจะได้ 51,000 ละสบายละถ้าได้เทียร์4ซุปเปอร์มังกี้สายนี้มานะอู้ 24,000 แพงมากถ้าซื้อได้นะผมว่าเราชนะด่าน100ได้แบบสบายๆเลยลองไหมลองเก็บตังค์ให้ได้ 24,000 ดูแล้วกันเป็นชาเลนจ์ที่ดีนะตอนนี้จะได้เลเวล20อันนี้ก็ได้ 200,000 อีกน่าลองคนนี้เหงาแย่เลยครับเราตราจะกระนอนเราแบบเหงาเหงาโอ้ยังไม่ทันมาสไนเปอร์ยิงเอายิงเอาจะพังเอาตั้งแต่แรกเก็บเงินเรื่อยๆมาโดนซุปเปอร์มังกี้เรานี่แค่ดมบลูนนะครับบลูนแตกกระจุยครับลองดูแล้วกัน 24,000 ต้องซื้อให้ได้อะผมรู้แหละว่ามันแพงลองดูตอนนี้มี 30,000 เก็บเงินเรื่อยๆผมรู้หลายคนก็อยากเห็นเทียร์5ซุปเปอร์มังกี้เนี่ยทุกสายของซุปเปอร์มังกี้เทียร์5นี่น่าสนใจหมดผมแทบจะไม่ได้สร้างเลยอ่ะ1มันไม่จำเป็นไงมันไม่จำเป็นมันก็ผ่านด่าน100ได้แล้วอ่ะแต่ถ้าได้เห็นนี่ก็ไม่เร็วเหมือนกันสี่หมื่นละอีกประมาณมีอีกห้าเท่าเงินต้องการอีกประมาณ5เท่าเหมือนกันไปแล้วอู้เก่งจริงนะซุปเปอร์มังกี้ใส่นี่เก่งมากเลยอ่ะคือการทำดาเมจของมันนี่แบบว่าชัดเจนมากๆแล้วมีสไนเปอร์แบบยิงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอีกมันปล่อยไปปุ๊บเดียวและตัวที่โดนซุปเปอร์มังกี้สายนี้โจมตีจะติดน็อกแบ็กนะครับจะติดถอยไปข้างหลังเลเวล10เดี๋ยวดูจะ14จะ15แล้วเดี๋ยวดูว่าเลเวล15มันจะเปลี่ยนรูปร่างไปขนาดไหนไม่เปลี่ยนนะอู้วางไอ้เจ้าปะการังได้2อันละเสาปะการังตั้งชื่อให้มันซะอู้อยากเห็นเทียร์5ตัวนี้มากเลย Legend of the Night ครับชื่อเท่ด้วยสิเหมือนแบทแมนเลยเนาะมันก็ทำให้คล้ายๆกับแบทแมนนั่นแหละดูตัวมันก็รู้แล้วแล้วก็เทียร์เนี้ยเทียร์4ชื่อมันก็จะชื่อดาร์กไนท์อะไรอย่างงี้ด้วยไงคล้ายๆอ่ะเพราะว่ามันทำพยายามให้มันคล้ายๆกับแบทแมนนะครับตอนนี้เป็นดาร์กแชมเปี้ยนอยู่ถ้าผมแพ้ก่อนก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมก็จะหยุดสคริปต์อ่ะสคริปต์ไม่ให้แพ้แล้วก็สร้างใหม่เงินมากขนาดนี้ผมจะสร้างอะไรก็ได้ผมจะทำอะไรก็ได้เงินขนาดนี้แทบจะแบบไม่กลัวอะไรเลยผมจะสร้างซูเปอร์มังกี้ตัวที่โหดๆตัวนี้ออกมาอีก2ตัว3ตัวยัง2ตัวเต็มที่ได้2ตัวก็ยังได้เลยอื้อหือนี่เสริมเหล็กเหรอครับโอ้โหจะได้แสนนึงแล้วปูสไนเปอร์อ๋อมาแล้วครับมาดูครับ COMG VSเจ้าดาร์กแชมเปี้ยนตัวนี้จะเป็นไงครับปูดหมดติดจ้าพูดเลยว่าหมดติดไม่มีทางแสนหนึ่งละครึ่งทางแล้วเก็บเงินอีกแสนหนึ่งนะครับโจมตีปูดโอ้โหสลายย่อยสลายไม่เคยอัพถึงขั้นนี้เลยนะคือเทียร์สามสายล่างก็โหดแล้วนี่เทียร์สี่ครับจริงๆเทียร์สามก็โหดมากแล้วนะไม่ได้เงินเลยอ่ะโอ้โหไปวางไว้ข้างหน้าก็ได้นะคาเค้นเลยเก็บตังค์ให้ได้อีกประมาณ 70,000 อีกประมาณ 70,000 เท่านั้นนี่การป้องกันเราแบบว่าไม่ได้ใช้การป้องกันจากอะไรมากเลยนะเรือนั่นก็คือแทบจะไม่ใช่ตัวป้องกันเลยเป็นตัวเงินชัดๆสไนเปอร์นี่กึ่งป้องกันประมาณหนึ่งแล้วให้เงินอีกประมาณหนึ่งแต่หลักๆก็คือก็นี่ตัวเดียวเลยคุณเขาทำดาเมจนำคุณไปเยอะแล้วใกล้แล้วทุกคนใกล้แล้ว
เดี๋ยวมัน 40,000 CMG มาไม่น่ารอดนะเจอดาร์คแชมเปี้ยนเราดมก็พังละมา2ตัวแทบจะไม่มีผลเพราะการโจมตีมันทะลุไปถึงข้างหลังได้ครับเก่งจริงเออมีตัวนึงอีกตัวนึงที่ให้เงินคือเจ้านี้ครับ Monkey Village เออเนาะผมมีดาร์คมังกี้ฟรี21ตัวจะสแปมดาร์คมังกี้เล่นๆยังได้เลยแต่อย่าเลยมันจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นเปล่าๆตัวนี้แล้ว17ละหายอยู่แล้วอีกหมื่นเดียวเองหมื่นเดียวนี่ด่านเดียวก็หาได้แล้วใช้สกิลครั้งหนึ่งได้แล้วความสามารถจากเงินของเมอร์ชันแมนก็ได้แล้วทุกคนอุ้ยแค่ตีบลูนก็ได้แล้วเหมือนกันนี่คือเราได้เห็นอะไรพิเศษ2ตัวเลยนะทั้งฮีโร่ใหม่แล้วก็ทั้งเทียร์5ซุปเปอร์มังกี้สายล่าง 4,000 อีกนิดนึงได้แล้วได้แล้วทุกคนได้แล้วได้แล้วขอดูซิผมเก็บตังค์มานานมากเพื่อคุณเลยเนี่ยจะเก่งขนาดไหนไหนดูโจมตีให้ดูหน่อยโอ้โหน้ำมันของเหลวใช่ไหมเรือบินพวกนั้นคือของเหลวใช่ไหมครับดูมันทำอะไรเราไม่ได้เลยอ่ะดีแล้วนั่นเก่งจริงยอมรับเก่งจริงตำแหน่งนี้ดีมากเลยดาเมจคุณเท่าไหร่600,000เหลือ19แล้วโอ้โหเคปลอดเทียร์5นี่คือราคาถูกไปเลยอะหลังจากที่คุณเคยซื้อตัวราคา 200,000 ไปแล้วนะครับตัวไหนที่อัพราคาแบบหลักหมื่นนี่ถูกเลยครับของถูกน้ำชัดๆน้ำชัดๆมันคือของเหลวบลูนคือของเหลวเรือบินคือของเหลว CMG คือของเหลวเหลือแค่ BAD แล้วเหลือแต่แบดแล้วดูว่ามันจะเก่งพอที่จะผ่านเราได้ป่ะเลเวลเต็มแล้วใช่ไหมเลเวลเต็มแล้วหันหน้ามาหน่อยตัวแปลกๆนะไม่ค่อยสวยอะเอาตรงๆตัวเก่าน่าจะดูดีกว่าอันนี้เปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนรูปร่างด้วยเสียงแปลกๆเอาตรงๆก็ไม่ค่อยชอบแหละถึงได้คอมเมนต์มันเยอะขนาดเนี้ยโอ้ผมมีอะไรสกปรกอย่างนึงไม่แต่อย่างเลยแค่นี้ก็พอแล้วนะเราเพิ่มซุปเปอร์มังกี้ไปสักตัวนึงจะเป็นไรไปสายบนเป็นลาสไปนั่นแหละให้มันโจมตีเป็นรูปแบบนั้นนะไปตลอดเวลาจริงซูเปอร์มังกี้แบบลาสเอาเฟิร์นเฟิร์นแล้วกันเผื่อป้องกันไว้จริงแค่ซูเปอร์มังกี้สายนั้นอะสายตัวเนี้ยแค่นี้ก็โหดมากแล้วนะแค่สายนี้เลยเนี่ยแต่ว่าเราได้เทียร์5สายล่างมาอีกตัวหนึ่งนี่สุดๆเลยเออมีอีกอันหนึ่งที่น่าอัพมากโอ้โหอัพได้เลยอ่ะอัพได้เลยอ่ะครับไม่ต้องรอคือเงินนี่คือแบบว่าขนาดนี้นี่มันหาได้ดีมากที่ผมจะเอาก็คือว่าผมจะมิสไซล์ไอ้นี่แหละของมันโอ้โหโหดเกินอ่ะกูลองทำลายให้ดูหน่อยสิโหดจริงหรือเปล่าไหนดูดาเมจหน่อยพันหุ้ยอาจจะไม่พอแล้วเนี่ย พังครับชนะแน่นอนปาดปูดปาด ดีคุณมีเหมือนไม่มีบอกเลยโอ้โหได้อินซาบังกี้เป็นซับนะครับ203ก็โอเคนะเออไม่ได้แย่เลยอะแต่ที่แย่มากๆคือเราเนี่ยแหละปลุนที่น่าสงสารหรือจับเทมโพไหมผมไม่รู้ว่ามันเก่งพอหรือเปล่าลองดูก็ได้85,000แต่ว่ามันจะกิน
มันจะกินตัวรอบๆไปหมดเลยอ่ะมันไงมันจะกินเทียร์5ซุปเปอร์มังกี้ของผมอ่ะเมียวเก็บเอาไว้ให้คนสงสัยเล่นละกันอ่ะสำหรับเล่นวันนี้ผมพอเท่านี้ละกันเนี่ยสบายใจละเราก็ได้เห็นฮีโร่ระดับ20แล้วก็ได้รับไข่เพื่อที่จะมาเปิดกล่องด้วยคุณทุกคนอาจจะอยากรู้ว่าเปิดกล่องแล้วได้อะไรนี่ไงโอ้ได้สีเขียวได้ตัวระดับ2 201แล้วก็002ซุปเปอร์มังกี้โอเคได้ซุปเปอร์มังกี้ดีมากๆเพราะราคามันแพงไงแล้วสาย002นี่สามารถมองเห็นพังตัวด้วยไม่เลวเนี่ยอัพไปเรื่อยๆจะได้กล่องที่อัปเกรดไปเรื่อยๆเนาะโอเคเอาล่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างกับฮีโร่ตัวใหม่นะครับเจ้ากรีนฟู้ดแบบโอเชียนการ์เด้นสกินแล้วก็ได้เห็นเทียร์5ของซุปเปอร์มังกี้สายล่างสายดาร์กไนท์โอ้โหถือว่าไม่เลวเลยนะส่วนตัวของผมแล้วมันเป็นตัวที่ทำให้พวก BFB คลาสทั้งหลายเนี่ยกลายเป็นน้ำไปเลยอะ DDT นี่ไร้ค่าไปเลยปกติ DDT จะน่ากลัวมากในด่าน95อะไรอย่างงี้ไหมเจอเจ้านี้เข้าไปทีไม่ได้มีความน่ากลัวอะไรอีกแล้วครับหลังจากที่คุณอัพเขาได้นะโอเคก็ถือว่าเป็นการผ่านได้ดีจริงๆสำหรับวันนี้คงจะเพียงพอไว้นะเพียงเท่านี้หวังว่าจะได้รับความสนุกสนานอย่างจุใจนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอลาตัวไปก่อนสวัสดีจ้า